โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในโหมดแบ็กซีเมนที่ท่านผู้ชมขอกันมานะครับก็วันนี้เราอยู่กับโตโยอิปงนิตระและมุรามาสะนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าทั้งหมดนะครับ7อย่างนะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอันแรกกันเลยนะครับอันแรกก็คือ buy and sell นั่นเองนะครับโอเคครับก็ buy and sell นะครับก็คือ buy เนี่ยก็คือการซื้อไอเทมตามปกติเลยนะครับแต่โดยที่ถ้าท่านผู้ชมนะครับเล่นมันนานๆเนี่ยมันจะอยู่ในสโตร์เฮาส์เยอะแล้วมันจะไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าพอหมดจากสต็อกในตัวเรามันก็จะไปเอาจากสโตร์เฮาส์มาให้เรานะครับยกเว้นหนังสือนะครับยกเว้นหนังสือเลยนะแค่นั้นเองครับวิธีการซื้อเนาะแรกๆต้องซื้อเยอะหน่อยแล้วหลังๆอาจจะไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ในตัวของตัวต่อไปก็คือเซลใช่ไหมครับเซลเนี่ยผมไม่แนะนำให้เซลในแบ็กสมิธนะครับให้ไปเซลในโหมดของศาลเจ้าดีกว่านะครับในชายก็คือมันจะได้ค่าอมฤตากลับมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราขายในเนี้ยมันจะมีได้เงินแหละแต่ว่าได้เงินมาแล้วไงอ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้เงินนะฮะเกมนี้เราเน้นอมฤตาอัพเลเวลนะครับแล้วก็เงินเนี่ยใช้แค่ช่วงแรกๆถ้าคุณผู้ชมเล่นจบแค่สองสามครั้งเนี่ยเงินแทบจะไม่ได้ใช้เลยใช้น้อยมากนะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการโซแมทรีแฟชั่นเทมเปอร์รีโมเดลก็จริงแต่ว่าเน้นในการฟอร์สก็จริงแต่มันไม่ได้ใช้เยอะมากครับถ้าท่านผู้ชมไปคุยกับโตโยและมุรามาสะนะครับมันจะมีการลดราคาเพิ่มโอเคไหมก็เอาเป็นว่าถ้าจะขายนะไปขายใน Make Offering ในตัวของตัวชายดีกว่านะครับโอเคโหมดต่อไปนะครับโหมดฟอร์สฟอร์สคืออะไรครับฟอร์สก็คือหลอมใช่ไหมครับก็คือโหมดนี้ครับจะเป็นการหลอมอาวุธขึ้นมาใหม่นะครับอาวุธที่ได้มาเนี่ยก็คือ Smithing Tech ที่ท่านผู้ชมไปเก็บมาจากในการเล่นต่างๆนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าเป็นต้องการ Require Material อะไรบ้างนะครับถ้ามันขึ้นเป็นสีเทาอย่างงี้ก็คือสามารถสร้างได้ถ้ามันขึ้นเป็นสีเทาเข้มกับดำก็คือท่านผู้ชมไม่มี Material พอที่จะสามารถสร้างของได้นะครับก็คือสร้างได้ทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเกราะนะครับโดยที่Smithing Tech ตรงเนี้ยถ้าเก็บมาได้ปุ๊บมันก็จะมารวบรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ถ้าพิธีการจะสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำสร้างให้ดูนะครับตัวมิสยกนะครับก็คือการสร้างขึ้นมาพิธีการกดก็คือกดโอเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมในตัวของ DY Fragment นะครับก็พอกดขึ้นมาเนี่ยมากสุดจะได้แค่10นะครับถ้าคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้การันตีว่าคุณผู้ชมจะได้ตัว DY ออกมานะครับบางทีผมทำ10มันก็ได้แค่ Exotic ที่เป็นสีม่วงนะครับก็คือแนะนำนะครับก็10ก็ยังโอเคกว่าครับมันคือแค่บอกว่า make sure ว่าคุณผู้ชมสามารถสร้างอาวุธที่เป็น DY ออกมาได้แค่นั้นเองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมใช้ประมาณ10แล้วกันนะเต็มๆไปนะครับพอกดแล้วปุ๊บก็กด O นะครับปึ้งจะได้ออกมาบวก1อ่ะอย่าเพิ่งตกใจนะครับบวก1อาจจะดูกากๆแต่ว่าบวก1เนี่ยมีข้อคือเวลาบวก1เนี่ยมันจะมีข้อดีคือ1มันจะค่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆจนถึงบวกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมได้เห็นทางเมืองนอกเขาเล่นเนี่ยมันก็200บวก120บวกอะไรเงี้ยครับมันก็บวกได้เยอะไงนึกออกไหมใช่มันก็คือข้อดีเดี๋ยวเราจะมาดูการตอนโซแมทกันตอนหลังแล้วกันนะครับว่ามันจะสามารถเพิ่มได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะสามารถสร้างได้หมดเลยนะครับชุดเกราะอาวุธนะครับได้หมดเลยนะครับก็คือบางอันเนี่ยบางทีเราเก็บซิมติ้งเทคได้แต่เรายังไม่ได้เก็บจากศัตรูอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาสร้างในนี้ได้นะคือสร้างไปเพื่ออาจจะไปรีแฟชั่นก็ได้เพราะว่าบางทีมันไม่ได้รวมไปครับอย่างเช่นไอ้หมวกลูกเสือเมื่อกี้นะครับนั่นแหละมันก็จะมีอยู่ในนี้เลยนะครับอย่าลืมนะไปโหลด Onet Go มาด้วยนะ Onet Go เนี่ยมันกับไอ้ตัวซาโซฮายาเดเซอร์เตอร์เนี่ยก็คืออยู่ในบุญนะครับก็คือไปโหลดมาเราจะได้มาฟรีๆเลยแต่ผมว่าน่าจะหมดเขตแล้วแหละถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้โหลดนะโอเคมั้ยแล้วก็ในส่วนของ material นะครับตัวนี้ก็คือเราก็สามารถมาฟอร์สตัวนี้ได้เหมือนกันก็ดูตรง require material ที่มันบอกเอาไว้นะครับว่ามันต้องการกี่อันนะครับอย่างเช่น herbal remedy เนี่ยถ้าเอาไปก็คือมันจะเพิ่มพลังชีวิตเต็มหลอดเลยนะครับเวลาใช้ก็ดีแหละแต่ว่ามันดีเกินอ่ะมันเปลืองส่วนนี้คือ dion gene sake ก็คือการป้องกันธาตุทุกธาตุภายในชั่วคราวนะครับมันก็ต้องการตัวของกระดองของกระปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็สามารถสร้างได้ประมาณ14อันที่มันเขียนไว้ข้างล่างคุณผู้ชมก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมด14อันก็ได้นะเอาแค่แบบพอดีเผื่อว่าวันหลังต้องมาใช้ใหม่อะไรเงี้ยเอาแค่พอจำเป็นนะครับโอเคไหมครับแล้วก็
ที่สำคัญก็คือจะมีซาเคตอาร์ตกับกรูนะครับกรูจะดีมากกรูคือกาวนะก็คือการทำให้ค่าแฟมิเลียของเราเนี่ยมันเพิ่มนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสู้กับบอสนั่นเองนะครับแล้วมาโดนในส่วนของอัมบราไซต์นะครับอัมบราไซต์จะมีประมาณ4แบบนะครับก็คืออัมบราไซต์ธรรมดาฟาเบตอัมบราไซต์แล้วก็ดีไวอัมบราไซต์นะครับดีไวอัมบราไซต์มี2แบบ2แบบต่างกันที่รีควอร์ดแมทีเรียลข้างๆนะครับมันจะต่างกันเพราะว่าตัวของดีไวอัมบราไซต์ข้างบนเนี่ยมันจะต้องการของฟาเบตอัมบราไซต์แล้วหาได้จากไหนล่ะหาได้จากโหมดทวายไลท์มิชชั่นครับหรือเล่นแบบโหมดธรรมดาก็ได้ครับมันก็จะหลบมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำครับว่าถ้าคุณผู้ชมมีดีไวอัมบราไซต์อันที่2นะครับมันจะขึ้นอยู่กับดีไวแฟกเมนต์ที่ท่านผู้ชมเก็บแล้วดีไวแฟกเมนต์ได้จากไหนเล่นได้จากโหมดที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การสู้กับทางเลเวนแนนหรือตัวผีดิบที่มาจากเลดเกฟนั่นเองนะครับนั่นแหละก็จะสามารถเก็บไอ้พวกนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันต้องการฟาเบตอัมบราไซต์เปลืองไงกว่าจะแล้วเราจะไปเล่นทำไมในทวายไลท์มิชชั่นที่เป็นของโหมดที่ความยากไม่ยากมากแล้วเราได้ของไม่ค่อยดีเนี่ยไหมเปลืองเวลาสู้เราเอาดีไวแฟกเมนต์ที่เรามีเยอะแยะเนี่ยมาแปลงเป็นดีไวอัมบราไซต์ดีกว่าพวกนี้จะใช้ในโหมดของเทมเปอร์นะครับมีความสำคัญมากในโหมดของเทมเปอร์ถ้าคุณผู้ชมที่มีเพื่อนก็เล่นโคออปกันก็ได้ครับมันจะได้ไปฟาร์มพวกเลเวลนั้นได้เยอะขึ้นครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการบวกแอตแทกบวกอะไรมาให้เพิ่มด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมลองติดตามกันได้นะครับส่วนอันล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ของของนะฮะสำคัญแค่ประมาณ 2-3 อันนี้แหละครับ4อันเนี้ยเอามาใช้ข้างบนด้วยนะโอเคต่อไปนะครับในโหมดของโซแมทนะครับในโหมดของโซแมทนี่คือการเพิ่มเลเวลและเพิ่มพลังโจมตีของของนะครับโซแมทมาดูนะครับก็คือโซแมทเนี่ยจะเช่นยกตัวอย่างอันนี้นะครับดีมอนเมาแล้วก็เพิ่มกับตัวอื่นนะครับพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับด้วยความที่พลังโจมตีมันต่างกันมากมันก็จะเพิ่มไปประมาณบวกเลเวลไปด้วยแล้วก็บวกพลังโจมตีไปด้วยนะครับแต่ไอตัวของการโซแมทเนี่ยจะมีข้อจำกัดเพียงข้อเดียวก็คือโซแมทไม่สามารถโซแมทได้กับอุปกรณ์ที่ไปรีโมเดลมานะครับการรีโมเดลมาเนี่ยจะทำให้ความแรงเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอมันแรงเนี่ยปุ๊บภาพกับว่าบางทีพอเวลามันอัพเข้าไปอัพใหม่อะครับความแรงมันแรงไม่ถึงมันก็เลยไม่สามารถอัพขึ้นได้ถ้าใครที่รีโมเดลไปแล้วแล้วจะมาในตัวของโซแมทใหม่ต้องหาอาวุธที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างโซแมทให้ดูนะครับไดโทเลนโชโทเลนนะครับพลังงานตีก็จะเพิ่มไปเลเวลข้างบนก็จะเพิ่มโอเคนะนั่นนะครับก็คือข้อจำกัดที่ผมบอกไปนะครับพลังมันจะไม่เพิ่มเลยมันจะเพิ่มน้อยมากแต่เลเวลข้างบนจะเพิ่มนะโอเคแล้วก็ถึงบางอันถ้าเพิ่มได้เยอะจริงนะฮะพอท่านผู้ชมเล่นไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก 3,812 นะแค่นิดเดียวไม่เยอะมากอันนี้ก็คือข้อที่เป็นดาบสองคมระหว่างโซแมทกับรีโมเดลนะครับ2ตัวออปชันนี้นะครับท่านผู้ชมคงขอเข้าใจนะเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจแหละครับเพราะว่าบางทีไอ้ตัวนี้ทำไมไม่สามารถเพิ่มพลังได้นะทำไมมันเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับชุดเกราะก็สามารถทางรีโมเดลได้เหมือนกันไอ้แผ่นทางโซแมทได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับมันก็จะเพิ่มเป็นตัวของเลเวลขึ้นไปครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะแล้วเรามาดูในตัวของฟูซอนเยอร์นะครับเนี่ยผมเอาเรื่องอย่างของโยชิเซเนก่อนแล้วกันโดยใช้วันไอดากอนเพราะว่าวันไอดากอนเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะใช้แต่ของที่มันเบาๆนะครับอาวุธที่หนักๆผมก็จะเอามาโซแมทให้หมดนะครับท่านผู้ชมที่เล่นก็เอาแต่ของที่ท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมานะครับอะไรที่มันดรอปมาจากเกมแล้วมันเลเวลสูงๆเนี่ยเราก็เอามาโซแมทซะแต่เวลาโซแมทอย่าลืมอินเฮริเทนนะครับหรือทรานสเฟอร์หรืออินเฮริเทนคือหมุดขาวนะครับทรานสเฟอร์คือหมุดส้มนะครับต้องระวัง2อันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนท้ายคลิปนะครับว่าหมุดขาวกับหมุดส้มเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นโหมดของการรีแฟชั่นนะครับการรีแฟชั่นเนี่ยดีมากเลยนะครับคือเกมนี้โอ2เนี่ยการรีแฟชั่นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้อาวุธอะไรมาคือโดยรวมนะอาวุธมันก็สวยแหละแต่คือถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบดาบเนี้ยคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนไปดาบนึงอะซึ่งผมบอกกันนะเกมอื่นอย่าง Sekiro หรือ Dynasty Warrior หรือ Samurai Warrior เนี่ยมันไม่มีแบบนี้
นะครับคือเขาคิดอันนี้มาผมก็ชอบเลยคืออยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเกมอื่นถ้าอยากจะใช้อาวุธนั้นก็คือต้องใช้เลยไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธแบบให้มันเท่ๆแบบนี้ได้แต่ถ้าเปลี่ยนไปไม่ได้ว่าเอฟเฟกต์จะเปลี่ยนนะครับแค่เปลี่ยนแค่รูปทรงนะครับเนี่ยนะง่ายอย่าตายโคตรชอบเลยมันแปลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมดูเท่ขึ้นไปเลยนั่นแหละครับก็คือความหมายว่าโซรีแฟชั่นเนี่ยมันดีได้ทั้งอาวุธนะแล้วก็ดีได้ทั้งชุดเกราะเลยนะครับนั่นแหละคือเป็นเกมเดียวที่มองว่าแม่งเท่อะแล้วก็การรีแฟชั่นนะครับให้ท่านผู้ชมถ้าอยากรีแฟชั่นได้เยอะให้เข้าไปที่โหมดของ Storehouse นะครับ Storehouse เนี่ยคือจะเป็นที่เก็บของผมเนี่ยเก็บตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะเก็บทุกอาวุธทุกแบบนะฮะเก็บเข้าไปใน Storehouse เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสามารถรีแฟชั่นได้เพราะว่าการรีแฟชั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Smithing Tech ใน Forge นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมมาเก็บของได้มากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเอาไปเก็บในตัวของสโตเรจของตัวเอง600ครับให้เอามาเก็บในสโตเฮาส์เพราะมันเก็บไปตั้ง 4,000 นะครับคุณผู้ชมก็เอามาเก็บในนี้คุณผู้ชมจะสามารถรีแฟชั่นได้ทุกแบบที่ท่านผู้ชมเก็บมานะครับแล้วถามว่ากดยังไงล่ะคุณผู้ชมแค่กดอนาล็อกซ้ายนะครับตอนที่เข้าไปข้างในมันก็จะมูฟจากตัวสโตเรจของเราไปลงที่มาสโตเฮาส์ของเรานะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถรีแฟชั่นได้ที่นั่นเลยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นครับว่าผมเนี่ยรีแฟชั่นบ่อยมากนะครับผมเนี่ยชอบเปลี่ยนชุดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าผมชอบความแปลกใหม่ของชุดให้ความแบบไม่ซ้ำซ้อนนะครับไม่ซ้ำท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายว่าการรีแฟชั่นเนี่ยกับสโตร์เฮาส์เนี่ยมีข้อดียังไงนะครับมันก็เก็บได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ของธรรมดายันโซคอนะครับเก็บได้หมดเลยแต่แนะนำนะโซคอถ้าเก็บไว้ในสโตร์เฮาส์นานๆแล้วมันเป็นเลเวลน้อยๆอ่ะให้เอามาอัปเกรดในตัวของในโหมดของฟิวชั่นนะโซฟิวชั่นจะดีมากเลยจะได้เพิ่มพลังของโซคอแล้วก็ลดปริมาณของสโตร์เฮาส์ลงด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีแฟชั่นก็ดีจริงแหละวันนี้อาจจะนานหน่อยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาอย่างละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันต่อแล้วกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นโหมดของTemper นะครับ Temper เนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญแล้วนะครับก็ Temper ทุกคนคงเข้าใจครับ Temper คือการใส่เอฟเฟกต์นะครับหรือการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ที่เราไม่ชอบนะครับให้ของของเราเนี่ยมีความดีขึ้นนะครับโหดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับข้างขวาคือสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ดาบภาคนี้จะบางทีก็จะไม่มีธาตุหรือมีธาตุก็แล้วแต่นะครับอันล่างสุดคือชื่อของเซตอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้คือสกิลที่มันมากับของถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบท่านผู้ชมก็มาดูด้านขวานะครับก็สามารถเปลี่ยนได้โดยที่มันต้องใช้อัมบราไซต์นะฮะมีทั้งหมด4แบบก็คืออัมบราไซต์ธรรมดาควอลิตี้อัมบราไซต์ฟาเบตอัมบราไซต์และดีไวอัมบราไซต์นะครับซึ่งQuality Ambassite เนี่ยกับ Fabet Ambassite เนี่ยมันจะหาได้จากพวก Twilight Mission ที่อยู่ในโหมดที่มันไม่ได้ยากมากใน Way of Demon นะครับถ้าพอเป็น Way of the White Way of Neo เนี่ยจะเป็น Divine Ambassite อย่างเดียวที่ดรอปมานะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้ามาครับอย่างถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเอฟเฟคด้านบนด้านซ้ายนะครับก็มาเปลี่ยนไปครับอย่างเช่น Light Indra เนี่ยก็คือท่าที่มันต่อจาก Blue Moon ครับที่มันจะเป็นหมุนแล้วก็ฟันนะ Izuna Drop ก็คือท่า Gapple ที่เวียงขึ้นไปแล้วเอาหัวลงของเลนฮายาบุสะนะครับแล้วก็แฟนก็คือการแทงทะลุร่างกายแล้วดูดคีมาให้ดูดอานิม่ามานะครับส่วนแอตแทกบนนะสกิล A ลบเนี่ยก็คือทำให้พลังโจมตี 3,400 เนี่ยมันจะเพิ่มประมาณสัก 3-400 กลายเป็น 3,800 อย่างเงี้ยฮะมันจะขึ้นอยู่กับค่าสกิลที่เราอัพแต่ผมเนี่ยอัพสกิลประมาณ150-160ไปแล้วมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมันจะมีตั้งแต่ B ลบ B A ลบแล้วก็ A นะครับแล้วมากสุดคือ AA นะครับก็คือมันจะเป็น A 2ตัวบางทีมันจะมากับดาวนะครับผมขอติดเรื่องดาวไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องดาวผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะเอามายังไงนะครับผมขอไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกับทุกคนให้แถลงไขให้ฟังแล้วกันครับนี่นะครับก็คือในตัวของโหมดของ Temper อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมาดูครับมันมี Tempering Cost เห็นมั้ยครับแล้วก็โกเห็นไหมเยอะมากเห็นไหมค่าเทมเปอร์แค่17,000เองเพราะเราต้องไปคุยกับโตโยะนั่นเองนะครับให้มันลดราคาให้เรานั่นเองนะครับนี่แหละก็โอเคครับผมคราวนี้เราก็จะมาดู
อย่างอื่นกันบ้างนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของนะครับดาบนะครับผมใส่เป็นตัวของ attack bonus ของสกิลนะครับพลังโจมตีมันก็เลยมากกับเพื่อนเห็นไหมครับพลังโจมตีแม่งเมื่อกี้เพื่อนมา 3,400 นี่มัน 3,900 นะครับแต่ว่าหาเหตุแล้วก็ในตัวของเทมเปอร์เนี่ยท่านผู้ชมสามารถทำอาวุธที่ไม่มีธาตุนะครับสามารถให้มีธาตุได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมลองดูนะครับอย่างเงี้ยผมใส่เป็น A บวกนะครับแถมโบนัสมันก็เลยเพิ่มกว่าเพื่อนประมาณ500นะครับ500นี่ก็เยอะโขมกันนะฮะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบอันไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวที่เป็นของหมุดขาวนะครับ Inheritance กับตัวล็อกเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็หมุดส้มเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ Inheritance กับ Transferring นะครับที่เรียกมันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับมันก็จะมี Attack Bonus Strength อะไรอย่างเงี้ยต่างกันไปนะครับแล้วแต่คนที่จะถนัดเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็อาวุธบางอันเนี่ยมันท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าความต่างมันต่างกันเยอะมากนะครับ 3,300 ก็คือมันอยู่ที่เราอัพค่าสเตตัสของเรานะครับเพราะพวกนี้บางทีมันจะไปขึ้นอยู่กับสตามิน่าหรือสเตรนท์นะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เราไปอัพพวกสกิลฮาร์ดหรือคอนสติทิวชั่นนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเคียวของผมนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวซีตริงดากอนตัวนี้นะครับตัวเนี้ยจะมีลักษณะของแสงโบนัสที่เป็น AA เห็นไหมครับ AA เนี่ยคือแต่อันเนี้ยผมแรกมาจากการเล่นนะครับเล่นแล้วมันก็ดรอปออกมาให้ผมก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยครับก็คือ AA จะเป็นวงบอกว่าอาวุธอาจจะไม่ได้แรงมากแต่พอมี AA เข้ามาทำให้พลังโจมตีแม่งโหดขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชุดของโยชิเซเนะนะฮะท่านผู้ชมจะได้เห็นแอตแทกที่จริงๆของตัวผมขึ้นมานะครับว่ามันโจมตีประมาณเท่าไหร่แต่ว่าชุดโยชิเซเนะเนี่ยบางอันมันยังอัปเดตไปเดี๋ยวอัปเดตตัวของหัวเมื่อกี้ครับมันอาจจะไม่ได้บวกเต็มที่นะครับมันจะบวกได้มากกว่านี้อีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะบวกได้เท่ามันเท่าไหร่นะครับคือผมต้องใช้ชุดนี้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเป็นชุดเดียวที่ผมสามารถใส่แอตแทกได้นะตอนนั้นที่รู้นะฮะที่รู้คือลองผิดลองถูกมานับเพลานั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแอตแทกที่มันสามารถบวกเข้าไปได้เนี่ยเพราะว่ายูทิสเนสเนี่ยมันจะบวกค่าพลังดาบนะครับแล้วก็บวกค่าตัวสกิลเนี่ยเข้าไปเพิ่มด้วยถ้ายิ่งอัพสกิลเพิ่มขึ้นพลังโจมตีของตัวเรามันก็จะไปบวกเพิ่มจากข้างบนมากขึ้นนะครับนั่นนะครับก็คือชุดของคูรามะซอร์ดมาสเตอร์นะครับหรือชุดของมินาโมโตะโนโยชิสเนสนั่นเองที่ผมใช้มาตั้งนานนะครับแต่ว่าชุดโยชิสเนสเนี่ยถ้าเป็นดรอปของอีเทเรียลนะฮะจะใส่ได้8จะใส่ได้7ชิ้นแล้วก็มีออปชันข้างล่างเพิ่มมาอีกแต่ผมยังไม่ได้นะฮะยังไม่เล่นไม่ถึงนาทีถ้าไม่มีเวลาเล่นเห็นครับพลังโจมตีเพิ่มเป็น 4,100 ครับเมื่อกี้มันแค่ 3,800 ใช่มั้ยครับหรือ 3,700 นี่แหละนี่มัน 4,195 นะครับถ้าหมวกผมอัพเต็มมันก็ประมาณ 4,200 นะฮะพลังโจมตีมันก็เข้าหมด 4,000 แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ 4,200 เมื่อกี้มันแค่ 3,000 เท่าไหร่เองใช่มั้ย 3,700 3,800นี่ 4,300 เห็นไหมครับเพราะว่าพลังโจมตีมันต่างกันทั้งแอทแทคโบนัสนี่แหละครับอันนี้ก็คือฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะเพิ่มแอทแทคที่ให้มากขึ้นแต่แอทแทคโบนัสก็จะมีข้อเสียนะครับก็คือท่านผู้ชมมันจะคล้ายๆกับโหมดของรีโมเดลนะครับมันก็จะเพิ่มทำการโซแมทในครั้งหน้ายังไม่ได้นะครับก็คือถ้าจะทำได้จริงต้องรอพลังโจมตีที่สูงจริงๆแล้วก็หรือเลเวลของที่เยอะจริงๆนะครับที่จะมาอัพใหม่อย่างเช่นเลเวล38ต้องมาเพิ่มที่เลเวล45หรือเลเวล50อย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คือเราเพิ่มไปแล้วแต่แรกผมจะมาใส่ธาตุแต่ว่าขี้เกียจแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วถ้าไม่ชอบแล้วกดใหม่ครั้งนึงมันก็จะเปลี่ยนสเตตัสเหมือนสุ่มให้เราใหม่นะครับแล้วแต่คนที่จะถนัดแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกไว้นะครับในแต่ละอาวุธในแต่ละแบบเพราะแล้วแต่คนที่อัพแล้วกันนะถ้าอัพอะไรเยอะค่าพลังจะต่างกับชาวบ้านเยอะมากเลยอย่างเช่นเนี้ยพวกนี้มันเน้นเมจิกใช่ไหมเน้นพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยดรอปมาไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่พลังโจมตีก็จะน้อยกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นอิมบูไลนิ่งก็คือเปลี่ยนเป็นธาตุสายฟ้าได้ด้วยนะครับก็คือธาตุนี้คืออีกอย่างนึงคืออาวุธธรรมดาจะกลายเป็นอาวุธธาตุได้หรือถ้าบางทีถ้าท่านผู้ชมไม่อยากเปลี่ยนเป็นธาตุก็ไปปรับในโหมดของไอตัวสกิลครับแล้วกดสี่เหลี่ยมปุ๊บมันก็จะสามารถใส่ธาตุตอนจบได้นะครับผมเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในโหมดของเทมเปอร์เนี่ยเทมเปอร์เนี่ยจะมีอย่างเดียวที่สามารถเพิ่มแอตแทกได้นะครับมันคือปลอกมือนะครับปลอกมือจะสามารถเพิ่มแอตแทกได้แค่อันเดียวนะครับเนี่ยในตัวของตัวนี้ครับผมเพิ่มแอตแทก
ใช้ Fabet Ambisite ถ้าท่านผู้ชมมี DY Ambisite นะครับท่านผู้ชมสามารถใช้แทน Fabet Ambisite Quality Ambisite และ Ambisite ได้หมดเลยนะครับนี่ครับเพิ่มแอทแทคปุ๊บพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเป็นอันเดียวเป็นปลอกมือเป็นชุดอันเดียวที่สามารถเพิ่มแอทแทคได้นะครับนอกนั้นคุณผู้ชมต้องใช้หมุดขาวกับหมุดส้มนะครับโอเคไหมนั่นแหละครับก็คือในโหมดของตัวที่เป็นโหมดของเทมเปอร์นะครับมาดูรีโมเดลครับรีโมเดลก็คือการเพิ่มแอทแทคนะครับแต่ว่าจะมีข้อแลกเปลี่ยนตรงด้านล่างนะครับว่ามันจะขึ้นอยู่กับแอทแทคขึ้นอยู่กับอะไรแทนนะครับหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมอัพในคราวหน้านะครับอัพอะไรแล้วมันถึงจะเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยมันก็จะมีสเปเชียลไลท์1 2 3นั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมอัพอะไรเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างเช่นอันเนี้ยมันอัพไม่ได้แล้วผมอัพไปแล้วนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมัน 3,500 โอเคมันอาจจะเพิ่มไปแค่16เอ้ยแค่20ใช่ไหมครับอาจจะไม่เยอะมันก็จะมี attack bonus เพิ่มที่ constitution ถ้าผู้ชม up constitution ในคราวต่อไปปุ๊บอาวุธเนี้ยก็จะแรงขึ้นมาหน่อยคล้ายๆ attack bonus ของทั้งหมดของ temper เมื่อกี้แล้วครับอ่ะอันเนี้ยอาจจะไม่แรงใช่ไหมแต่พอมาดู special rare อันที่3นะครับประมาณ 3,600 เห็นไหมครับ 3,600 ก็คือถ้าท่านผู้ชม up สักตัวของ skill เพิ่มขึ้นไปปุ๊บมันก็จะบวก attack เพิ่มเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของในตัวของ remodel นะครับจะ remodel และ temper นะครับถ้าทำในกรณีนี้ขึ้นไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้สเปเชียลไลท์ไหนมันจะมีตัวที่เป็นขนมเปียกปูนข้างล่างเห็นไหมครับมันจะเขียน1 2 3ท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าอาวุธนี้ท่านผู้ชมทำรีโมเดลไปในรีโมเดลที่เป็นสเปเชียลไลท์1 2 3นะครับมันก็จะขึ้นโชว์ให้ดูนะเพราะปกติมันจะเป็นเครื่องหมายบวกคือสแตนดาร์ดนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยรู้ว่ามาบอกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมบางท่านไม่ทราบนะครับผมนั่นแหละครับก็คือการรีโมเดลนะครับโดยที่2อันนี้มีผลต่อการที่เราจะไปโซแมทนะครับในครั้งหน้านั่นเองนะครับผมก็ผมแนะนำครับรีโมเดลก็ถ้าอาวุธของท่านผู้ชมค่าเฟเมเลียเต็มอะไรหมดแล้วแล้วไม่มีอาวุธอะไรที่ดรอปมาแบบเร็วๆอ่ะท่านผู้ชมก็ทำรีโมเดลก็ได้นะพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มองในการตีไปอัพเลเวลอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับก็คือในหมวดของรีโมเดลนะครับผมซึ่งรีโมเดลก็สามารถใช้กับชุดเกราะได้ด้วยนะแต่รีโมเดลจะมีดาบ2คมอีกอันนึงครับคือถ้ารีโมเดลของชุดเกราะในโหมดของสแตนดาร์ดรีไฟหรือรีอินฟอร์สนะครับถ้ารีอินฟอร์สเนี่ยจะอัพเลเวลขึ้นไปหรือเลเวลเท่าเดิมแต่อัพเลเวลขึ้นไปแต่น้ำหนักของจะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราดูในตัวของฟุตโซนเยอร์แฮกตัวนี้เนี่ยครับผมรีไฟไปเนี่ยเห็นไหมมันทำไม่ได้แล้วสเปเชียลเอฟเฟกต์ไม่ขึ้นเพราะข้างหน้ามันนี้สเตนรีควายมากขึ้นนะเพราะสเตนรีควายผมไม่ถึงเพราะผมไม่ได้เป็นสายยกของแบบหนักๆนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดคือเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเป็นรีอินฟอร์สเนี่ยมันก็จะเพิ่มไป800เลยแล้วก็น้ำหนักดันเสือกเยอะอีกนะครับมันก็จะบอกกับบางคนเขาใช้ Agility เขาก็ไม่อยากใช้เป็นสีฟ้าเขาไม่อยากให้เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีในโหมดของถ้าเป็นขอมันก็จะเป็นมี3อันนะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือ Standard Reinforce แล้วก็ Reinforce นั่นเองนะครับในโหมดของลูกขนมเปียกปูนข้างล่างนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายแต่ว่าถ้ารีโมเดลเนี่ยพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มเยอะเหมือนกันนะถ้าท่านผู้ชมไปอัพแบบธรรมดาต้องใช้ชุดเกราะประมาณ 3-4 อันถึงจะออฟเกินดิเกินด้วยกว่าจะถึงนะฮะก็คือการรีโมเดลก็คือการทำให้พลังป้องกันหรือพลังโจมตีของหรืออาวุธหรือชุดเกราะเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายแต่ข้อดีนะครับก็คือคนที่แบกของหนักๆที่มีค่าสตามิน่ากับค่าสเตรนท์เยอะนะครับจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้นะครับเขาจะได้พลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นและเขาจะไม่มีผลต่อการแบกชุดของเขาเลยนะครับเพราะว่าการแบกชุดของเขาแบกหนักอยู่แล้วนะครับเขาเลยไม่กลัวว่าถ้าแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปแต่พลังป้องกันฉันมากขึ้นแล้วฉันโอเคนะค่าในตัวของเวลาฉันโดนตีคีเนี่ยฉันก็โอเคแล้วเพราะฉันเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวก็คือดีรองจากสีฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของอะไรที่เบาๆมากๆอย่างเช่นตัวของสเกลเวสการ์ดเนี่ยมันจะเบามากแต่ว่า พอเพิ่มปุ๊บมันกลายเป็น 3.8 มันก็จะมีผลต่อคนที่เป็นชุดของ agility นะครับต่อไปจะไปหมวดของ disassemble นะครับDisassemble เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนของอะไรที่เราไม่อยากได้นะครับหรือว่าเราไม่ได้ค่อยได้ใช้เนี่ย
เราก็จะไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะดรอปเป็นไอเทมด้านขวาเข้ามาคือ Ambrosite Fragment หรือ Reserve Petalate อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวดรอปไปปุ๊บมันจะได้เป็นตัวของ Divine Fragment มานะครับก็คือเป็นสีเขียวแหละอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของมิเซโยเลเวล1เมื่อกี้ที่เรามาอัพเพิ่มกันตอนหลังนะครับเนี่ยครับก็คือการเพิ่มไปปุ๊บเลเวลมันบวก28แล้วเห็นมั้ยครับตอนแรกมันบวก1ใช่มั้ยพลังดนตรีมันก็เพิ่มด้วยเห็นมั้ยแต่ถามว่ามันจะตามเพื่อนทันมั้ยมันอาจจะตามทันครับแต่ว่าพลังดนตรีก็จะค่อยๆเพิ่มไปนะครับนั่นแหละก็คือข้อหมายของไอตัวที่เป็นส่วนของฟอร์สขึ้นมาจากเลเวล1นะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปนั่นเองเนาะส่วนตรงนี้นะครับการที่เรามาคุยกับตัวโยะและคุยกับมุลามาศาสตร์เนี่ยก็คือเนี่ยครับสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือเนี่ยมันจะลดราคาตรงนี้นะครับหรือว่าการซื้อของหรือว่า additional stock นะครับ additional special file เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มสต็อกเพิ่มมากขึ้นแล้วพาโทเนตเลเวลได้จากไหนนะครับท่านผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดรอปของมันเองครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ตัวของผู้นำมาสะก็คือเป็นในส่วนของพวกนี่ครับเทมเปอร์คอร์สลดราคาเวลาเทมเปอร์นะรีแฟชั่นคอร์สเห็นไหมมันก็จะลดราคาอีกก็คือเนี่ยเพย์โซแมทชิ่งคอร์สเนี่ยก็1 1เงี้ยก็คืออัพไปเถอะครับยังไงมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียตังค์น้อยลงนะอันนี้ก็คือถ้าอัพไปเรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ผลประโยชน์กับตัวเองอะมากขึ้นนั่นเองนะครับจะบอกว่าเสียงมูรามาสะนี่คือเสียงฟิเซอร์เลยนะฮะแม่งเสียงเดียวกับทางโยชิโมโตะเลยนะฮะนั่นแหละครับก็คือการที่เราจะมาได้อะไรที่ดีขึ้นเราก็ต้องมาคุยกับทางมูรามาสะนะครับแล้วก็โตโยะนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปนะครับมาได้เวลาของในโหมดของการเพิ่ม attack แล้วมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้เพิ่มนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมหมุดขาวนะครับ inheritance attack มาเห็นไหมครับมันกลายเป็นมาเบี้ยงอยู่ทางชุดของ irregular troop แล้วเห็นไหมครับนั่นก็คือความหมายครับถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะเพิ่ม attack ท่านผู้ชมต้องหาหมุดอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการ material นะครับต้องมีหมุดที่เป็นเกี่ยวกับ attack แล้วค่า familiarity นะครับต้องเต็มนะครับถ้าไม่เต็มมันไม่เวี่ยงไปด้านขวาให้นะครับโอเคไหมเต็มเกิดจากอะไรไปเล่นให้มันเต็ม2ใช้กาวนะฮะใช้กลูนะฮะนี่ก็คือความหมายของชุดนะครับและชุดไหนที่ไม่มีหมุดขาวนะครับบางชุดสามารถเหวี่ยงไปได้ครับบางชุดไม่สามารถเหวี่ยงได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ของนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นหมุดขาวนะครับเนี่ยถ้าดูเลเวลนะครับเลเวล160เลเวล190ไม่มีผลครับไม่มีผลสามารถทำเป็นแมทีเรียลได้เพื่อที่จะเอาแอตแทคให้ไปอยู่ฝั่งนู้นถูกไหมครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมสามารถใส่แอตแทคในชุดได้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่หมวกออกมือชุดเกาะกางเกงนะครับแล้วก็ปลอกขานะครับเนี่ยมันจะเด้งไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับถ้ามีหมุดขาวนะครับบางอันที่มีหรือไม่มีนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายของ inheritance หรือหมุดขาวนะครับเดี๋ยวจะมันจะมี2หมุดนะครับคือหมุดขาวกับหมุดส้มนะครับถ้าหมุดส้มนะครับถ้าหมุดส้มเนี่ยเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะไม่มีส่วนของลูกหมุดขึ้นนะครับมันจะขึ้นแต่เอฟเฟคอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังกันนะครับค่อยๆอธิบายกันไปวันนี้มาเต็มหน่อยแล้วกันนะฮะก็ขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันเยอะจริงๆนะฮะโหมดที่ต้องใช้การอธิบายเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ On Mere Magic Power เนี่ยอันเนี้ยผมยังไม่ได้ใช้ให้มันเต็มนะโอเคมั้ยมันเลยไม่เด้งนะครับมันเลยไม่เด้งเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเนี่ยเป็นหมุดขาวมาปุ๊บเป็นหมุดส้มเนี่ยเนี่ยมั้ยมันไม่เด้งเพราะว่าค่า familiar ไม่เต็มนะครับมันไม่เด้งท่านผู้ชมต้องไปทำให้มันเด้งก่อนนะครับท่านผู้ชมจะไปทำค่าแฟมิเลียให้มันเต็มนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอตัวของถุงมือเมื่อกี้นะครับผมจะใส่ในตัวของถุงมือเมื่อกี้นะแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าถุงมือเมื่อกี้มันสามารถเพิ่มได้หรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของกาวนะครับกลูให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับในส่วนของกลูพอใช้ปุ๊บใช้ประมาณ7อันขั้นต่ำนะครับแต่นี้ผมลืมผมไม่รู้นะฮะผมก็เลยใช้ไป4ก่อนมันก็เลยยังเพิ่มไม่หมดนะครับเห็นไหมยังไม่เต็มมันก็ยังไม่เด้งนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับใส่ให้มันเต็มเลยประมาณ7คือขั้นต่ำนะครับ7จะเต็มนะฮะในส่วนของกาวนะฮะก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับกาวถ้าใครมีไม่พอนะครับก็สร้างไป3ปุ๊บคราวนี้ครับ
คือกลูเนี่ยมันจะอัปเดตให้โดยเฉพาะเลยว่าถ้าชุดเราอันไหนมันยังไม่ครบนะฮะกลูมันจะทำให้ค่าเฟรมเรทเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของถุงมือเมื่อกี้นะครับโอเคถุงมือเมื่อกี้ก็คือเราจะใช้กับชุดนี้นะครับถุงมือเมื่อกี้มาดูเคาเทียเกาเรทเห็นไหมครับมันเด้งไปแล้วใช่ไหมครับOn Mail Magic Power เห็นไหมเห็นไหมมันเร่งไปแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีรูปหมุดขึ้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นหมุดส้มมันจะไม่ขึ้นมันจะเด้งไปเฉยๆถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์ใหม่เพิ่มเข้าไปเลยนะครับในบรรทัดที่6นะครับของลักษณะของของนะครับก็นั่นแหละครับก็คือความหมายที่มันจะสามารถเด้งไปได้อันนี้ที่มันทำไม่ได้เพราะว่าผมใส่อยู่นะครับถ้าผมถอดออกปุ๊บมันก็จะสามารถเด้งไปได้เหมือนเมื่อกี้เลยโอเคไหมท่านผู้ชมในที่สุดผมก็หาหมุดขาวกับหมุดส้มมาให้ท่านผู้ชมได้แล้วอ่ะโคตรดีใจเลยนะครับโอเคนั่นแหละครับก็คือความหมายคือท่านผู้ชมทำไปแล้วนะเนี่ยอย่างเช่นนี้ชุดผมเนี่ยชุดเนี้ยแสดงว่าชุดที่ผ่านมาคือหมุดส้มเห็นไหมมันก็เลยเด้งมันก็เลยไม่มีเครื่องหมายของหมุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก็คือชุดถ้าจะเพิ่มแอตแทกนะครับถ้าเราจะเพิ่มหมุดขาวให้ดูลักษณะของหมุดขาวของชุดที่จะมาเนี่ยมีหรือเปล่ามีหมุดขาวเหมือนกันไหมสามารถทรานสเฟอร์กันได้ไหมนะครับแล้วก็หมุดขาวเนี่ยบางทีต้องระวังนะครับถ้าเราไปโซแมทเพิ่มพลังเนี่ยถ้ามีหมุดขาวมันจะเพิ่มเข้ามาปุ๊บเราโอเคหรือเปล่ามันอาจจะเปลี่ยนค่าแอตแทกเราไปเป็นค่าสเตตัสอื่นได้นะครับผมส่วนหมุดส้มเนี่ยก็คืออย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมุดขาวหรือหมุดส้มคุณผู้ชมต้องให้ค่าแฟมิเลียค่าแฟมิเลียริตี้เนี่ยเต็มก่อนนะครับถึงจะสามารถโยกย้ายกันได้นะครับโอเคไหมเท่ากับว่าผมมาเฉลยแล้วนะในส่วนของการเพิ่มแอตแทกและการใส่หมุดส้มโอเคนะแล้วรู้ได้ยังไงล่ะท่านผู้ชมเข้ามาหาโตโยะนะครับแล้วไปคุยที่อันนี้ครับ inheritance นะครับก็คือมันจะบอกว่าสามารถเพิ่มได้แค่อันเดียวนะของหมุดในแต่ละชุดนะครับและโดยการที่จะใช้เนี่ยจะต้องให้ค่า familiar เต็มเท่านั้นและจะสามารถโอนได้แค่ครั้งเดียวและค่าหมุดขาวสามารถ overwrite หรือสามารถทับ special effect อันเก่าได้นะครับแต่มันจะไม่มีผลกับอะไรที่มันล็อกเอาไว้นะครับหรือหมุดที่มันล็อกเอาไว้โดยดาวอะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่วนของ transferring นะครับ transferring เนี่ยคือส่วนของหมุดส้มนะครับหมุดส้มจะสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อค่า familiar เต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีหมุดส้มในของนั้นได้แค่อันเดียวนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายก็คือมันจะคล้ายๆกันแต่ว่า1คือค่า familiar ต้องเต็มนะครับแล้วก็ถ้าหมุดส้มไปอยู่กับชุดใหม่แล้วจะไม่มีรูปหมุดขึ้นนะครับนั่นแหละในส่วนของ inheritance และตัว transfer นะครับผมเนี่ยท่านผู้ชมเรามาหาอ่านในนี้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ลองอ่านดูแล้วก็ลองทำตามก็คือแบบโอ้เป๊ะเลยนะเพราะบางทีไปฟังฝรั่งพูดแล้วงงๆครับฝรั่งก็พูดเยอะเกินผมไม่เข้าใจนะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วเราจะไปหาอุปกรณ์หรือว่าถุงมือหรือว่าชุดอะไรอย่างเงี้ยได้จากที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปหาจากโหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าผมเนี่ยไปหามาจากโหมดไหนนะครับก็คือที่ผมบอกไปเลยครับเราต้องไปหาจากโหมดของ Twilight Mission นะครับก็คือโหมดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองซ้ายมือใช่ไหมคราวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นโหมดยากๆก็ได้นะครับเราเล่นใน Dream of Samurai นะครับ Dream of Strong ก็ได้นะครับเพราะว่าผมนี่วันนี้ผมบอกไปไงเลเวลมันไม่ได้จำกัดมันแค่ต้องการเอาหมุดเข้าไปอยู่ด้านนู้นนะครับนั่นครับก็คือความหมายคือท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปเล่นในหมดยากแล้วต้องไปเล่นกับอะไรอ่ะนี่ครับไปเล่นกับเลเวนแนนครับเลเวนแนนคือผีดิบนะฮะผมจะให้ดูนะครับว่าเลเวนแนนคือท่านผู้ชมงงอีกนะฮะนี่ครับเลเวนแนนคือตัวนี้ครับนี่คือเลเวนแนนครับที่ตัวที่สุสานแดงนะครับเนี่ยครับไปฟาร์มจากพวกนี้นะครับมันจะดรอปของออกมาแล้วก็จะสามารถเอามาทานเฟอร์ได้นะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายของว่าจะเอามาจากไหนนะครับแล้วจะเอามายังไงนะครับนั่นแหละครับคือความหมายนะโอเคครับก็วันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะนานเลยหน่อยครับวันนี้ผมมาอย่างละเอียดจริงๆนะครับในทุกโหมดของแบ็กสมิธนะครับก็ยังไงคราวหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะมาในทริคที่เราจะมาสอนในเรื่องอะไรเพิ่มนะครับก็วันนี้ผมปลดล็อกให้หมดแล้วนะครับหมุดขาวหมุดส้มนะครับการเพิ่มแอตแทกต่างๆนะครับเพิ่มอะไรต่างๆด้วยนะครับก็บอกว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับอาจจะนานนิดนึงนะ
ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทำสารบัญไว้ข้างล่างสรุปให้แล้วกันนะครับอะไรที่พูดไม่หมดนะครับเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดหน้าเราจะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันนะครับโอเควันนี้บัสที่จะน้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย